สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะคะวันนี้เรามาจัดเหยื่อที่เด็ดสำหรับมือกระพงใหญ่เก๋าใหญ่กันนะคะโอ้โหเซตเนี้ยมีทั้งหมด3แบบนะคะอันนี้จะลองแนะนำเป็นชุดเบสิกที่ลูกค้าสั่งกันเยอะๆนะคะอินบ็อกซ์กันละนาวเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานเลยนะคะพี่ก็คือจะเป็นกุ้งยางของ VBAT นะคะมันจะเป็นกุ้งเจิร์กนี่อย่างที่เคยบอกนะคะว่าไซส์เนี้ยมันเป็นไซส์ใหญ่นะคะไซส์เล็กก็มีนะคะไซส์เล็กก็ตกปนินได้ไซส์เล็กตัวละ110บาทนะคะถ้าไซส์ใหญ่จะตัวละ120มี4สีนะคะนี่แต่เรื่องสีเนี่ยหนูไม่ค่อยซีเรียสนะเพราะขอให้เจอตัวมีตัวเนี่ยโฉบทีไรโดนตลอดนะคะเนื้อตรงกลางเขาจะเป็นงานแผ่นคล้ายๆกับแผ่นผ้าใบนะคะเหนียวมากนะโอกาสขาดน้อยค่ะจากที่หนูใช้มาก็เยินหมดแล้วนะคะข้างหน้าเป็นหัวจิกนะคะเวลาเราเจิกเนี่ยมันก็จะลงงี้ปึ๊บ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 แล้วหางเขาก็จะเด้งได้นี่หางก็จะผิวเราก็เจิกจึ๊กจึ๊กจึ๊กอันนี้มาอัปเดตกันไวๆนะคะมี4สีนะคะน้ำตาลนะคะเขียวนะคะแดงแล้วก็น้ำตาลขาวนะคะมันก็จะเป็นสีตามเรียนแบบธรรมชาติอะนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เราเลือกเลยถ้าตกปลาเก๋าหนูก็แนะนำให้ติด3สีนี้นะคะถ้าตกปลากระพงเนี่ยควรมีแน่นอนสีนี้สีนี้นะคะแล้วก็สีนี้สีแดงก็ได้จริงๆมันก็เป็นสีมาตรฐานนะคะนี่สีแดงก็สวยนะคะตัวเขาจะใสๆเหมือนกุ้งแท้เลยแล้วก็หางหัวจิกเป็นหัวจิกแบบอย่างดีนะคะเบ็ดหนาตกเก๋าไซส์ใหญ่ได้เบ็ดไม่หักนะคะขนาดกำลังดีอะเหมาะสำหรับคันเบ็ดเวท12-25 15-30ก็ตีได้นะคะอันนี้สีที่4ก็เป็นสีเหมือนกุ้งกุลาหลังขาวนะคะน้ำตาลขาวแจมแจมนะนี่อันนี้ก็แนะนำเป็นเซตเหยื่อกุ้งก่อนนะคะเวลาสั่งเข้ามาก็พิมพ์เข้ามาได้เลยเอาเหยื่อกุ้ง VBAT ตัวใหญ่เอากี่ตัวสีไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กก็มีนะคะก็ตัวเล็ก110บาทตัวใหญ่ตัวละ120นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนเบสิกนะโซนเบสิกของต้องมีนะคะบางคนเขาแบบตีแต่แบบปลายางอย่างเดียวมันน่าเบื่อนะมันน่าเบื่อเพราะว่าทุกคนก็มีกันนะคะทุกคนมีกันตีแต่ปลายางกันลงไปอ่ะปลามันก็เข็ดแล้วนะเกิดมันหลุดขึ้นมานะคะส่วนอันนี้จะเป็นอีกตัวนึงอันนี้จะเป็นปลายางที่หนูบอกเลยนะว่าสายคนที่เล่นพวกเหยื่อแจ็คออของแท้อันนี้มันก็ไม่ใช่ของก๊อฟนะมันเป็นของบริษัทสยามสปูลนะคะนำเข้ามาหนูบอกเลยว่างานพรีเมียมมากแล้วราคาเนี่ยถูกกว่าแจ็คออประมาณเอาง่ายๆถ้าแจ็คออตัวละ790ตัวละประมาณ790บาทแต่ของสยามสปูลตัวละ260บาทนะคะมันเป็นปลายางไลท์แชทนะคะ130นะคะขนาดใหญ่นี่สีนี้ไม่ต้องบอกนะคะว่ามันเป็นสีปนินนะคะนี่แล้วก็สีนี้นะคะออกขาวหน่อยตัวนี้ก็กินดีปลากระพงแบบพวกปลากระพงที่เคี่ยวแล้วอ่ะมันจะกินอยู่ประมาณ2สีนี้นะคะสีแบบสีหลบๆนะสีพรางๆหน่อยราคาก็ตัวละ260บาทแต่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามันเจ๋งกว่าของที่ตัวละ100หรือว่าตัวละ50บาทยังไงเจ๋งกว่าเยอะนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เหมือนแค่ข้างนอกเขาเหมือนถึงประสิทธิภาพภายในนะคะนี่แล้วก็สีปลาเรนโบว์เทาอันนี้หนูชอบนะหนูบอกเลยสีเนี้ยมันเป็นสีหายากนะคะปลาแบบบ้านเราอ่ะมันก็คล้ายๆกับสีปนินแหละแต่ว่ามันสว่างกว่าเวลาสีขาวมันลงน้ำอะค่ะแล้วเราจะเจอพริกเจอพริกเนี่ยเจอพริกปุ๊บท้องมันจะขึ้นมาเลยเป็นสีขาวพวกปลากระพงอะมันชอบนะคะพี่มันจะเหมือนเหยื่อปลาเล็กๆที่เขาล่อนลงเวลาคนที่เอาไปตีเหยื่อแบบสกิปปิ้งหรือสวิมเบทแบบตีปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ตกปล่อยล่อนแล้วก็เจอจึ๊บจึ๊บแต่จริงๆอะเหยื่อเขาออกแบบมาให้เราจุงหน้ามานะเล่นเหมือนหัวจิ๊กปลายางนี่แหละนะคะแต่ว่าคนไทยอย่างพวกหนูเนี่ยก็แผนชั่วร้ายเยอะนะคะแผนชั่วร้ายเยอะไม่ได้ด้วยเล่เราก็ได้ด้วยกลนะคะไม่ได้ด้วยมนเราก็ต้องใช้คาถานะคะก็จะมีเทคนิคเยอะนะคะคือพวกนี้บางทีเราก็ต้องแบบคิดตามด้วยว่าปลาบ่อเนี่ยไม่ได้ง่ายนะคะพี่ปลาบ่อที่เราไปตกมันไม่ได้ง่ายนะคะยิ่งตกบุฟเฟ่นี่ไม่ได้ง่ายนะคะเวลาทุกคนตีเยอะๆปลามันเข็ดเป็ดเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเอ้ยเขาปล่อยอาหารแบบไหนนะปล่อยลูกปลาเป็นหรือปล่อยเหยื่อตายนะถ้าปล่อยเหยื่อตายเขาจะโยนยังไงคิดตามนะคะเหมือนเป๊ะหนูบอกเลยพูดได้แค่นี้นะคะถามว่าทำไมใช้ปลายางแบบทั่วไปไม่ได้นะคะมันก็ได้นะแต่เบ็ดมันสู้ไม่ได้เบ็ดความแข็งของตาเบ็ดอะค่ะมันหักนะแต่พวกอย่างเงี้ยที่หนูใช้แล้วมันไม่หักก็เลยแนะนำไว้อันนี้แกะเป็นสีที่4เป็นสีเขียวสีนี้เป็นเขียวทองสีแร่ไอเทมสำหรับหนูเลยนะคะ
ปลาเก๋าโคตรชอบเก๋าบ่อนะบอกตรงนี้ว่าเก๋าบ่อใครที่แบบจะออกทริปแมตช์หมื่นแมตช์แสนแมตช์ตกปลากลับบ้านขนกลับนะคะควรมีติดไว้นะซื้ออันเนี้ย4ตัวเพิ่งจะได้ของแจ็คออแค่ตัวหนึ่งตัวครึ่งเองนะคะเดี๋ยวหนูจะให้ดูว่ามันเหนียวแล้วมันทนคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายยังไงนะคะสักครู่นะมาเจ๋งกว่าปลายางตัวถูกยังไงดูหางเลยค่ะหนึ่งเลยนะหางใหญ่มากแล้วเนื้อยางอ่ะเขาเป็นเนื้อยางเกรดพรีเมียมเหนียวมากใครที่ใช้ของแจ็คออยู่นะคะรู้ไว้เลยว่ามีแล้วเนี่ยใกล้เคียงน้อยกว่ากันแค่หนูให้เต็มน้อยไม่เหมือนแค่ 2% นอกนั้นเหมือนเป๊ะนะคะข้อสำคัญคือมันถูกกว่าและอีกส่วนหนึ่งที่หนูชอบของเขามากเลยนะคะคือระบบแมกเนตนี่มันซ่อนตะเบ็ดค่ะเวลาคนที่ตีสติปปิ้งเนี่ยไม่ต้องไปกลัวติดนู่นติดนี่เลยถ้าปลายยางทั่วไปอ่ะตะเบ็ดมันจะโผล่ขึ้นมาใช่ไหมคะเวลาเราตีขึ้นไปมันจะเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่แต่เนี้ยมันหลบค่ะพี่นี่หลบซ่อนอยู่ตรงนี้มันตีเข้าสิ่งขีดขวางได้เลยใช่ตีเข้าไปในหญ้าแล้วก็ตกลงมาแบบตกปั๊บตกลงมาแปะแล้วก็กอดได้เลยกอดเจอกอดเจอนะคะข้อดีของมันคือตรงนี้ที่ต้องหยิบสีเนี้ยเพราะว่าสีเนี้ยมันเห็นชัดสุดนะคะว่าเขาจะมีแม่เหล็กอยู่ข้างในแม่เหล็กเขาจะซ่อนอยู่ข้างล่างนะครับพอเราตกเสร็จหมดปุ๊บนี่เห็นไหมครับพี่ออโตเมติกครับพี่เนี่ยมันดึงตัวมันเองมันดูดตัวมันเองอยู่ที่ตรงนี้นะคะผมบอกเลยนะคุ้มมากตัวเนี้ยจิ๊กไปใช้ตั้งแต่รอบแรกทุกวันนี้ยังอยู่หุ้ยตีแบบเป็นปลายนี่เลยพอเวลาปลามันเกินปุ๊บพอเวลาปลาปืนปุ๊บเรากระตุกใช่ไหมคะปึบเบ็ดมันก็จะทะลุขึ้นมาปลาเก๋าครับพี่สีเขียวหนูบอกเลยเก็บได้เก็บนะคะสีเขียวเก็บตัวนี้ถ้าสายบ่อนะครับก็เน้นตีเข้ากลางหันดีมากนะครับตีเข้ากลางหันเลาะริมตะลิ่งที่มันเป็นเหมือนช่องว่างนะครับแถวประตูน้ำอย่างเงี้ยดีมากแอบให้ดูราคาที่เราใช้กันอยู่นี่นะครับ1,690 บาทแอบให้ดูราคานะคะแต่ถ้าใครแบบมีงบอยากจัดก็จัดของแท้นะคะเนี่ยดูสีดิโอ้โหนะเป๊ะเวอร์นะราคาตัวละ260 บาทนะคะมี4สีนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวที่3กันอ่ะมาต่อกันนะคะโอ้โหเห็นแล้วขึ้นน่ะอยากจะขึ้นไปเก็บอุปกรณ์จัดอุปกรณ์แล้วไปออกหมายทันทีแหมต่อไปก็จะเป็น Air Ox นะคะแต่ว่าเซตเนี้ยจะเป็น Air Ox ไซส์ใหญ่อ้อเมื่อกี้หนูลืมบอกขนาดใช่ไหมใช่ขอโทษทีนะคะลืมบอกขนาดนะคะกุ้งยาง18 กรัมนะคะส่วนปลาไลท์แชทนะคะไลท์แชทของสยามสปูนนะคะเดี๋ยวดูให้นี่แหมตามนี้นะคะ32 กรัมนะคะนี่ระบบออโต้แมกเนตนะคะโคตรเจ๋งแล้วเจ๋งตรงระบบนี้นี่แหละเจ๋งตรงระบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวนะว่าเฮ้ยใช้ไปอ่ะมันเป็นยังไงครับพี่มันทนมากครับพี่จากที่หนูใช้อ่ะใช้จนยางมันจะเปลี่ยนสีแล้วอ่ะยังเด้งอยู่เลยถามว่าโอกาสมันมีขาดไหมมันก็ต้องมีบ้างนะคะคือขาดในที่นี้คือขาดตอนกลืนลงไปแล้วขาดตรงใส่หน้าอันนี้ที่หนูเจอขาดไปแล้วตัวหนึ่งแต่ตกปลาได้น่าจะเกือบ30-40 ตัวแล้วค่ะหนูก็ถือว่ามันก็คุ้มนะในราคานี้นะคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นเหยื่อ Air Ox นะคะเคยรีวิวไซส์เล็กไปแล้วสำหรับงานกระพงธรรมดาเนาะมาตรฐานแต่อันนี้มันเป็นไซส์ใหญ่นะคะก็ขนาดประมาณฝ่ามือเน่เห็นไหมขนาดประมาณฝ่ามือนะคะตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะแอคชั่นเป็นสโลว์ซิงค์เหมือนเดิมนะคะน้ำหนัก35 กรัมตีง่ายเหมาะสำหรับคันเบ็ดเวท12-25 15-30อันนี้ก็จะเป็นสีมาตรฐานเป็นงานไม้ทุกตัวนะคะแฮนด์เมดแกะเก็บใบนะล้อโตนะคะแก่เกียรตินะคะเบ็ดให้มาก็ 3x ใช้ได้อยู่ระดับหนึ่งเลยใช้ไปสักหลายๆทริปก่อนค่อยเปลี่ยนจากที่หนูใช้มาหนูว่ามันก็อยู่นะยังอยู่สบายตัวละ290 บาทนะคะมีทั้งหมด5สีมาตรฐานนะคะ5สีมาตรฐานแหมหลังทองนะคะทองเกล็ดทองคาดดำเอางี้ดีกว่าอันนี้สีทองคาดดำนะคะส่วนสีนี้ก็จะบอกว่ามันเป็นสีแรร์ไอเทมนะคะเงินดำนะคะเป็นสีที่มันเคี่ยวแล้วอ่ะมันจะต้องกินสีประมาณนี้นะเกินสีปานินขึ้นมาเหมือนเลเวล3อ่ะอันนั้นต้องเป็นสีประมาณนี้นะคะแล้วก็เงินทองหลังดำนะคะตัวนี้เห็นไหมเห็นสีเขาไหมคะนี่เวลาเรากอมาเนี่ยมันจะเป็นประกายวิบวับวิบวับนะคะเหมือนเก็ดปลาเลยพุ่มมาดีนะคะเป็นงานไม้แกะเหลามือทุกตัวแฮนด์เมดโคตรราคาน่ารักอ่ะราคาดีแบบ
ราคาหนูถ้าให้เทียบราคากับคุณภาพนะหนูบอกเลยว่าราคานี่แบบเขาขายกันตัวละ500กว่าบาทนะคะแต่ว่าร้านเราอ่ะขายดีใช้เยอะหนูก็ต้องขอแบบให้ราคาพิเศษกับลูกค้านะคะเหลือตัวละ290บาทอันนี้จะเป็น Air Ox เงินฟอยล์หลังดำนะคะรู้กันอยู่แล้วนะว่าสีโทนนี้เป็นสีอะไรคือสีแนวปานินค่ะปานินแท้ๆมันจะเป็นสีประมาณนี้นะคะวิบวับวิบวับอ่ะแล้วก็นี่ก็เหมือนกันสีปานินเหมือนกันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะหนูให้เขาแกะสีที่แบบมันเป็นสีขายสีใช้นี่แหละแม่ค้าใช้ยังไงหนูก็ให้เขาแกะมาแบบนั้นนะคะแล้วหลายคนถามว่าแบบเฮ้ยมันใช้กับคันอะไรมันใช้กับคันอะไรครับพี่โอ้ไม่พ้นคัน G-Max Harvest Spinning 7 Foot Weight 1530แน่นอนนะคะแน่นอนนะคะคันที่บอกสำหรับเหยื่อพวกนี้นะคะเหยื่อแนวนี้ก็ต้องคันดีๆอย่างนี้เท่านั้นนะอันนี้จะเป็นคันเบสคันสปินนิ่ง7ฟุตนะคะเวท1530นี่เป็นเวทที่ใหญ่ที่สุดของสปินนิ่งแล้วนะคะ7ฟุตท่อนเดียว1530นะคะเขาจะมี2เวท225กับ1530คัน7ฟุตนะคะ1590บาทนะคะแล้วก็มีเบสด้วยเบสเนี่ย6ฟุต6ท่อนเดียวเท่านั้นมี3เวทนะคะ12 25 15 30และ20 40ซึ่งเป็นเวทพิเศษนะเนี่ยตัวนี้สั่งทำพิเศษนะครับเดี๋ยวขอแป๊บนึงส่วนอันนี้จะเป็นเบสนะคะเวทไลไอเทมลูกค้าหลายคนถามว่าเวท20 40เนี่ยแข็งแค่ไหนก่อนเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเด้งไหมอันนี้คือเวท20 40เบสนะคะเป็นไลไอเทมนะอยู่ 1,490 บาทแต่มันเด้งอย่างเงี้ยคุ้มมากนะคะบอกเลยว่าเวทเนี้ยได้มาน้อยนะคะเพราะว่ามันมากี่ครั้งก็ไม่เคยพอที่ได้มาน้อยนี่คือครั้งละ40 50พันนะต่อเวทนะแต่ก็ไม่เคยพอตลอดอ่ะโอเคก็จบกับการรีวิวเหยื่อจริงๆจะมารีวิวเหยื่อ3ตัวพร้อมขายดีแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเพราะว่าลูกค้าหลายคนก็ถามว่าเอ้ยอยากได้คันดีๆแบบในราคาพันต้นๆน่ะจับต้องได้หน่อยหนูก็แนะนำคันนี้นะคะเพราะว่าของ G-Max อ่ะเขาทำมาคุณภาพดีนะคะนี่มันไม่ใกล้เลยรีทรงรีซีแต่งหมดนะคะไกด์ก็อย่างดีนะคะแล้วข้อสำคัญน่ะคันดีๆมันเป็นอย่างนี้อ่ะเวทมันสูงน้ำหนักคันจะต้องเบาและมันสั่นดึงโอเคฝากไว้ด้วยอีกคลิปนึงนะคะกับการรีวิวเหยื่อแต่จบมาที่คันเบ็ดได้ยังไงก็ไม่รู้นี่นะครับ